สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะมื้อนี้นะคะแม่จ๋ากะมาเฮ็ดคลิปเราคือเก่าเนาะหัวข้อในมื้อนี้นะคะกะเป็นคําถามจาก FC นะคะที่ถามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวมื้อนี้แม่จ๋าจะมาตอบคําถาม FC คนนี้นะคะพี่เพิ่นถามเข้ามาว่าทําไมเมียฝรั่งต้องทํางานหนักนะคะอันนี้เป็นคําถามที่พี่เพิ่นถามเข้ามาเนาะกะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาตอบคําถามนี้ให้นะคะอันนี้ขออธิบายในส่วนในมุมของตัวเองนะคะแต่ว่าแม่จ๋ากะบ่ได้มาทํางานดอกนะคะอยู่นี่แม่จ๋ากะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านนะคะบ่ได้ทํางานนอกบ้านเนาะแต่ว่าแม่จ๋าจะมาเล่านะคะถึงสิ่งต่างๆรอบข้างนะคะบุคคลรอบข้างที่แม่จ๋าเห็นเนาะแล้วก็แม่จ๋าจะขอตอบแทนพี่ๆนะคะที่เพิ่นอาศัยอยู่นี่แล้วเพิ่นเป็นหยังคือต้องเฮ็ดงานหนักหรือหยังนู่นนี่นั่นแหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาตอบเป็นกลางๆให้ฟังนะคะว่าประมาณไหนเนาะแม่จ๋าเสื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ตัดสินใจเดินทางสายฝอนะคะแล้วย้ายตัวเองนะคะมาอาศัยอยู่ต่างแดนกับสามีนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่มีความฝันเนาะบางคนก็แบบว่าอยากมาอยู่แบบสบายนะคะไม่ต้องทำงานให้สามีเลี้ยงนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งก็มีแบบนี้ที่คิดแบบนี้นะคะแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นอยากย้ายถิ่นฐานมาอยู่หนีกับสามีเพราะว่าหยังอยากมีโอกาสทางการงานอยากมีชีวิตที่ดีนะคะมาทำงานหาเงินซอยกันอีหยังประมาณนี้นี่คือความฝันของพี่ๆหลายๆคนแม่จ๋าเสือว่าจะคิดกันแบบนี้เนาะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสามีคุณจะรวยหรือจนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันบ่แม่นคือแม่จ๋าต้องบอกก็เลยคนอื่นคิดจังไดแม่จ๋าบ่ฮู้นะคะแต่ในความคิดของแม่จ๋าน่ะคือสามีรวยแล้วไงรวยมันก็เงินเขามันไม่ใช่เงินเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่แม่จ๋าคิดเสมอนะคะรวยมันก็รวยเขานะคะเฮาบ่ได้รวยนํานะคะแล้วเงินมันก็เงินเขาเงินอยู่ในบัญชีของเขานะคะเขารวยเขาก็บ่ได้เอาเงินมาใส่บัญชีให้เฮานะคะมันเป็นเงินของเขาเงินในบัญชีของเขาเพราะฉะนั้นก็คือสามีรวยแล้วไงนั่นแหละถ้าเขาเอาเงินเขาบัญชีให้คุณทุกเดือนเป็นก่อนเป็นอีหยังก็แล้วแต่ว่ากันไปนะคะนั่นก็คือแบบคุณก็จังว่าได้ว่าสามีรวยคือแบบฉันก็สบายบ่ต้องไปเฮ็ดงานหรืออีหยังนู่นนี่นั่นนะคะแต่แม่จ๋าเห็นหลายๆคนนะคะถึงเขารวยเขามีอยู่มีกินเฟ้อฟ้าได้นะคะแต่ว่าแม่จ๋าก็เห็นทุกคนนะคะที่แบบเขาสามารถทํางานได้เขาก็ไปทํางานนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเงินที่ได้จากการทํางานมานะคะสามีเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวมาเอาเงินของคุณไปนะคะคุณหามาได้นะคะคุณจะจัดการอะไรกับเงินของคุณก็แล้วแต่ของคุณมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะสามีไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะคะแต่ว่าเรื่องความรับผิดชอบในบ้งในบ้านหรืออะไรต่างๆนานานู่นนี่นั่นนะคะสามีจะเป็นคนจ่ายเองนะคะอันนี้คือเป็นข้อนึงที่แบบถ้าคุณดีนะคะหมายถึงว่าโชคดีที่แบบไม่สามีรวยนะคะเขาก็จะซอยคุณในด้านนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะค่าแรงที่นี่นะคะค่อนข้างจะได้แบบเป็นราคาดีนะคะสำหรับเรื่องของค่าแรงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแม่จ๋าคิดว่าใครๆก็อยากทำงานนะคะอยากหาเงินนะคะที่นี่อย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์วิกตองสักใบหนึ่งอย่างประมาณนี้นะคะคุณไปรับจ้างนะคะ2เดือนทำงานแค่2เดือนนะคะไม่ว่าจะทำงานเอาง่ายๆงานแบบพื้นฐานเบสิกนี่คือแบบรับจ้างทำความสะอาดหรืออะไรนู่นนี่นั่นค่ะคุณก็สามารถที่จะซื้อกระเป๋าหลุยส์วิกตองหรูๆได้นะคะเพียงแค่ทำงานประมาณ2เดือนแค่นั้นนะคะคุณก็ซื้อได้แล้วนะคะแล้วคุณจะไปกินไปเที่ยวอะไรสังสรรค์นู่นนี่นั่นก็คือแล้วแต่คุณนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมคุณอยากได้เท่าไหร่คุณซื้อไปเลยนะคะเงินของคุณนะคะสามีกับบ่ได้อีหยังนำนะคะนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องดีๆนะคะที่เหตุผลที่ว่าข้าเจ้าเป็นอย่างคือต้องไปเฮ็ดงานนะคะแล้วก็เฮ็ดงานหนักนะคะหนักในที่นี้นะคะบ่แม่นว่างานแบบเฮ็ดตลอด24ชั่วโมงหรืองานแบกหามหรืออะไรนะคะแต่ว่าหนักในเรื่องของอย่างเช่นเรื่องหน้าหนาวประมาณเนี่ยฤดูหนาวเนาะผู้ใดที่แบบตื่นเช้าไปทำงานหรืออะไรน่ะคือแบบการเดินทางอะไรคือมันก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะคือแบบมันอากาศหนาวหิมะตกอย่างประมาณนี้แหละนะคะพี่น้องก็น่าจะมองภาพออกว่าแม่จ๋าหมายถึงว่านักอย่างประมาณนั้นการใช้ชีวิตการเดินทางการอย่างที่ในช่วงเปลี่ยนฤดูอะไรประมาณนี้นั่นคือความหมายของคำว่าหนักนะคะแล้วในกรณีของบางคนนะคะที่
แต่งงานนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะด้วยความที่สามีก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากจนไม่ได้ขัดสนอะไรขนาดนั้นนะคะก็มีพออยู่พอกินนะคะที่นี่เหตุผลที่เพิ่นไปเฮ็ดงานนะคะก็เพราะว่าอยากช่วยกันนะคะอยากสร้างฐานะในวันที่มีแรงที่จะทำและที่จะสู้นะคะนั่นคือเป็นโอกาสทองนะที่ทองนะคะที่ผัวเมียเนาะแต่งงานอยู่ต้องการฮักกันน่ะต้องการสร้างครอบครัวไม่ใช่ว่าจะมาหวังเอาแค่เงินเขานะคะที่นี่นะคะต่างคนต่างทำงานมีรายได้นะคะสามีก็ทำงานนะคะภรรยาก็ทำงานมีรายได้นะคะที่นี่ค่าใช้จ่ายนะคะในบ้านนะคะส่วนมากนะคะที่แม่จ๋าเห็นเนาะเขาจะแสดงความมีน้ำใจร่วมกันนะคะทำให้อีกฝ่ายนึงเห็นว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาเพื่อจะมาเอาแต่ของเขานะคะคือถ้าต่างคนต่างมีรายได้นะคะผู้เป็นเมียนะคะมีงานทำมีรายได้นะคะก็จะช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะช่วยกันกับสามีนะคะไม่ได้ว่าจะผัดให้เป็นแต่หน้าที่ของสามีที่จะช่วยเหลือที่จะใช้จ่ายภายในบ้านนะคะบางทีนะคะเฮาบ่ต้องรอหายแต่สามีถามหรือสามีขอหรอกนะคะว่าเอ๊ะเธอเดือนนี้เธอมีรายได้เฮ็ดงานเนาะเธอสามารถช่วยเหลือฉันได้บ่จ่ายค่าบ้านจะครึ่งบ่หรือช่วยค่าน้ำค่าไฟฉันหน่อยสิหรือแบบค่าอยู่ค่ากินเดือนนี้เธอจ่ายได้ไหมอะไรประมาณนี้คือไม่ต้องรอให้สามีพูดนะคะเฮ็ดให้เขาเห็นค่ะแสดงไปเลยอาสานะคะถามเข้าไปเลยช่วยเหลือเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะได้เห็นนะคะมองเห็นถึงจิตใจของเฮานะคะแต่โดยส่วนมากนะคะผู้ชายเขาก็จะบ่เอาดอกค่ะเขาก็จะบอกว่าเธอก็เก็บไว้ไปหรือว่าส่งไปซอยทั้งบ้านอีหยังของเธอหนูนี่นั่นอีหยังก็ประมาณนี้นะคะนั่นแหละก็คือแบบเขาจะได้ชื่นใจนะคะว่าเขาได้เลือกภรรยาที่ดีแล้วที่ถูกแล้วนะคะเขาได้คู่ครองชีวิตที่ดีนะคะเวลาไปเว้ากับคนอื่นนะคะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะเขาก็จะได้แบบได้เว้าได้เยินยอเรานะคะในเรื่องดีๆในสิ่งที่ดีๆนะคะพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นยังไงอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแล้วต่างชาตินะคะสามีของเราเนาะเขาก็จะภูมิใจนะคะเพราะว่านี่แหละคือข้อได้เปรียบนะคะที่แบบเป็นอย่างผู้ชายต่างชาติถึงชอบผู้หญิงไทยนะคะก็เพราะอย่างนี้แหละแต่สำหรับผู้หญิงต่างชาติน่ะคือไม่ใช่นะคะเป็นคนละแบบละอย่างกันเลยนะคะเฮ็ดให้เขาภูมิใจในตัวเฮาค่ะว่าเขาเลือกไม่ผิดเฮ็ดให้เขาภูมิใจในตัวเฮาว่าเขาเลือกถูกแล้วนะคะแต่บางคนนะคะกับบ่ได้ไปเฮ็ดงานนะคะเพราะว่าเรื่องของการเฮ็ดงานเนี่ยสามีบ่ได้ไล่นะคะว่าทุกคนต้องไปเฮ็ดงานหรือหยังนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละมันอยู่ที่เฮาอยากเฮ็ดหรือบ่อยากเฮ็ดบางเทื่อนะคะความเหงานะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะไม่มีเพื่อนหรืออะไรนะคะที่นี่ผู้หญิงเฮาก็ตัดสินใจที่จะไปเฮ็ดงานจะดีกว่านะคะมีเพื่อนหรืออะไรที่ทำงานนู่นนี่นั่นมันจะดีกว่าเพราะว่าอยู่บ้านมันเหงานะคะนั่นแหละหลายๆคนก็ถึงแบบว่าเลือกออกที่จะไปทำงานนะคะนอกบ้านเนาะเพื่อพบเจอผู้คนแก้เหงาบ้างได้ทำงานบ้างแก้เครียดคลายเครียดไปนะคะแล้วก็ได้เงินดีด้วยอย่างประมาณเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนถึงเลือกที่จะแบบว่าออกจากบ้านไปทำงานนะคะกับพี่น้องก็อย่าลืมว่าเฮาอยู่ต่างแดนนะคะบ่ได้คืออยู่เมืองไทยเนาะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะคะถ้าเกิดเหงาก็ย่างออกไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะไปหากินตำบะฮุงกันไปหาเลาะซอยงานกันหรืออีหยังนู่นนี่นั่นนะคะคือแบบอยู่นี่มันก็ไม่ใช่นะคะต่างคนก็ต่างอยู่บ้านใครก็บ้านใครนะคะแต่ในส่วนของแม่จ๋านะคะถามว่าเหงาไหมบอกเลยว่าคือมันวุ่นวายกระทึกคึกโครมมากนะคะเพราะว่าด้วยวัยที่ของน้องอลิกเนาะพี่น้องก็น่าจะเห็นนะคะคือแม่จ๋าอยากมีสักวินาทีที่เงียบนะคะนี่แหละช่วงนี้คือดีมากๆที่เพิ่นได้ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็นั่นแหละมันเฮ็ดให้แม่จ๋ามีเวลาว่างนะคะแล้วก็ได้เฮ็ดวิดีโอแน่นะคะแล้วก็ได้มี FC นะคะมีเพื่อนๆจาก YouTube นะคะทำให้แม่จ๋าก็คือไม่เหงานะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะป้าป๋าอยู่บ้านนะคะทำงานอยู่บ้านซะส่วนใหญ่นะคะนานๆจะได้เข้าออฟฟิศสักทีนะคะคือแต่ว่าไปออฟฟิศก็ไม่ใช่ไปทั้งวันไปแค่ 2-3 ชั่วโมงก็กลับบ้านนะคะแล้วที่นี่คือป้าป๊ามีเวลาให้ครอบครัวมากนะคะเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันไปหนุนมานี่ร่วมกันคือไม่เหงานะคะป้าป๊าคือแบบข้อดีตรงนี้แหละที่แบบเฮ็ดให้แม่จ๋าก็อยู่บ้านได้นะคะโดยที่ไม่เหงาแล้วก็คือไม่ได้แต่อยู่บ้านนะคะป้าป๊าก็ชวนไปนู่นไปนี่แต่ส่วนมากแม่จ๋าก็จะปฏิเสธบ่ค่อยอยากไปสายนะคะอยากอยู่บ้านมากกว่าเนาะและช่วงนี้นะคะที่หลายๆคนติดตามแม่จ๋ามากก็จะเห็นนะว่าแต่ก่อนที่แม่จ๋าเฮ็ดคลิปเรานะคะแม่จ๋าจะถ่ายเห็นหน้าแม่จ๋านำแล้วก็เว้าไปคุยไปเนาะแต่เนื่องด้วยที่
เวลามันไม่เอื้อนะคะพี่น้องจ๋าคือตอนนี้น้องอเล็กวุ่นวายภายถุงมากเพราะฉะนั้นแม่จ๋าก็เลยแบบว่าสามารถที่จะแบบขอแค่อัดเป็นเสียงลงเพราะว่าแม่จ๋าสะดวกที่จะเวลาทำอันนู่นทำอันนี่คือแม่จ๋าสามารถพูดและอัดคลิปไปได้เลยนะคะแม่จ๋าบ่มีเวลาว่างที่จะมานั่งแล้วก็อัดคลิปวิดีโอให้เห็นหน้าตัวเองได้เพราะว่าน้องอเล็กวุ่นวายถ้าเฮาจะมัวแต่มาเฮ็ดวิดีโอบางเทื่อป้าประชุมอยู่บนบ้านหรืออะไรนู่นนี่นั่นคือมันไม่สะดวกนะคะอันนี้ก็คือแบบไหนจะแบบแสงนะคะล่อให้แสงได้บ่มีแสงเปิดไฟลูกก็มาวุ่นวายกับบ่ได้ไหนจะแบบหน้าตาผมเผานู่นนี่นั่นบางเทื่อคือมันไม่เอื้อบางทีมีเวลาว่างหน่อยนึงแม่จ๋ากำลังสิไปอาบน้ำแต่งตัวมาอัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเอาวุ่นวายมาหาแม่จ๋าอีกแล้วหมดเวลาที่จะอัดวิดีโอนะคะพวกเธอแสงกับเมิร์ดจังสินั่นแหละที่นี่แม่จ๋าก็เลยขอมาอัดคลิปแนวนี้นะคะที่บ่ได้เห็นหน้านะคะจังไหนก็ขออภัย FC นะคะก็หวังว่า FC จะเข้าใจในส่วนตรงนี้ของแม่จ๋านะคะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่สำหรับหลายๆคนหลายๆคู่ที่แม่จ๋าเห็นเนาะบางเทื่อกับบ่าวอยู่กันสามีภรรยาก็มีความสุขแฮปปี้ดีอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีผู้หวังดีป้าข้างบ้านหรืออะไรต่างๆนะคะที่แม่จ๋าเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนๆนั่นแหละนะคะก็คือแบบว่าเป็นความกดดันเนาะคือจังแบบทางบ้านนะคะบางคนครอบครัวทางบ้านก็บ่เข้าใจนะคะแต่งงานนะคะมาอยู่กับสามีต่างชาติอยู่เมืองนอกทั้งเทือนะคะเงินทองก็บ่ได้ส่งให้บ้านนะคะบ้านหลังใหญ่ก็บ่มีรถก็บ่มีหรืออีหยังก็บ่มีแต่ว่านั่นแหละบางคนบ่เข้าใจลูกคนอื่นน่ะเขามาสร้างมาแปลงให้พ่อแม่ซื้อนู่นซื้อนี่แต่ลูกหลานเจ้าของน่ะบ่มีหยังเลยนะคะเงินทองก็บ่เคยส่งหรืออีหยังนู่นนี่นั่นบางเทื่อนะคะก็ให้เข้าใจลูกหลานในที่ว่ามาอยู่เมืองนอกนะคะหมวดเพิ่นน่ะขอแค่ให้หมวดเพิ่นเจอผู้ชายที่ดีนะคะดูแลมีความสุขเลี้ยงดูเราให้สุขสบายอยู่ที่เมืองนอกก็พอแล้วนะคะหวังแค่นั้นก็พอแล้วถ้าเขามีเขาก็จะให้เองแบ่งปันให้เองนะคะอย่ามากดดันเขาบางเทื่อมากดดันลูกหลานเจ้าของบ่นี่ลูกหลานเจ้าของไปกดดันสามีนะคะสามีก็แห้งแต่กดดันค่ะจะจ่ายกับบ่พออยู่แล้วไหนสิเรื่องวุ่นวายไผถุงกับญาติเมียอีกคือมันก็เพิ่มแบบว่านั่นแหละบางเทื่อเฮ็ดให้เขาผัวเมียเขาผิดกันนะคะบางเทื่อพี่น้องก็ต้องคิดเบิ่งดีๆนะคะเพราะว่าอยู่นี่เนาะสังคมวัฒนธรรมเขาก็คือเขาไม่ได้มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงพ่อแม่อะไรขนาดนั้นเหมือนบ้านเรานะคะก็ให้โอกาสฝ่ายชายด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้บางเทื่อเขาให้เขาซอยอยู่แต่ว่าได้น้อยได้น้อยก็ว่าเขาบ่ให้นะคะอย่าไปว่าเขาไม่ให้อย่าไปว่าเขาไม่ช่วยนะคะเขาให้น้อยเขาให้หลายก็คือเขาช่วยนะคะรู้จักหัดขอบคุณเขาบ้างนะคะเขาไม่ต้องการอะไรต้องการแค่คำขอบคุณนะคะในสิ่งที่เขาแสดงว่ามีน้ำใจหรืออะไรกับพวกคุณนะคะบางคนว่าโอ้ให้แค่นี้ก็ให้เป็นเนาะน้อยเสียเพชรยังได้เงินเท่านี้ของเท่านี้อย่างประมาณเนี่ยคือมันไม่ใช่นะคะให้น้อยให้มากก็ขอบคุณเขาบ้างนะคะเขาจะได้ชื่นใจนะคะโบเมนว่าเฮ็ดให้ผู้ชายเขาคิดว่าเมียก็อยากได้พ่อเมียอันญาติเมียก็อยากได้พ่อญาติเมียนะคะพ่อป้าไห่ก็มีปัญหามาทะเลาะกันนู่นนี่นั่นนะคะอย่าทำให้เขาคิดแบบนั้นนะคะอย่าให้เขามองเราในแบบว่าเรื่องแย่ๆคือแบบให้มันแย่ไปกว่าเดิมนะคะเพราะว่าคืออย่างนี้แหละข้าวๆนะคะคนไทยมาหลอกต่างชาติก็เยอะมากนะคะอย่าไปตอกย้ำซ้ำเติมนะคะอย่าไปให้เขาเห็นว่าเรื่องแบบนั้นมันมีอยู่จริงนะคะบางเทื่อว่ามามันก็เป็นตาอายเขาได้พี่น้องเพราะว่าต่างชาติเขาว่ามามันก็ถือของเขาเหมือนนะคะนั่นล่ะในอีกแง่มุมนึงนะคะอยากให้คิดแนวว่าลูกหลานของคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่เจอผู้ชายที่ดีนะคะบางคนโชคร้ายพี่น้องหูบอสามีหลอกแต่งงานหลอกจดทะเบียนมาอยู่เมืองนอกสามีไม่ซื้อให้กินไม่จ่ายอะไรให้ยึดโทรศัพท์ยึดพาสปอร์ตยึดวีซ่านู่นนี่นั่นนะคะแล้วบังคับให้ขายตัวอาหารไทยก็บ่ให้กินหมู่พวกคนไทยก็หามีหามคบนะคะตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่จริงนะคะพี่น้องอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นคงเป็นข่าวมันก็มีนะคะก็คือนั่นแหละอยากให้แบบทุกคนนะคะที่อยู่ข้างหลังนะคะทางเมืองไทยนะคะเข้าใจบ้างนะคะเข้าใจบ้างถ้าลูกหลานของคุณมีเขาก็จะให้จะซอยเองนะคะเขาไม่ได้ใจดำหรอกนะคะบางคนที่แบบว่าไปเฮ็ดงานหนักพออย่างเพราะว่า
ครอบครัวสามีตัวเองเนี่ยที่อยู่เมืองนอกเนี่ยช่วยเหลือกันอยู่แล้วสามีจ่ายทุกอย่างอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยว่าครอบครัวกดดันขอแน่สื่อนั่นแน่หลานคนนี้อยากได้อันนั้นลูกคนนี้อยากได้อันนี้ก็คือแบบด้วยความที่เฮาเนาะอยากช่วยเหลือครอบครัวมาอยู่ตั้งเมืองนอกทำงานก็เงินเดือนเยอะก็คือต้องยอมไปทำงานหนักนะคะยอมตากแดดตากแบบหินหมอกหินมะนะคะหนาวติดลบไปหาเงินเพื่อที่จะมาส่งเสียให้ทางบ้านนะคะให้ทางบ้านได้อยู่สุขสบายเพราะทางบ้านลำบากนะคะหลายคนก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเรื่องจริงที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ในส่วนของแม่จ๋านะคะแม่จ๋าโชคดีมากๆนะคะที่ครอบครัวทางเมืองไทยเข้าใจนะคะญาติพี่น้องเข้าใจพ่อแม่เข้าใจนะคะแม่ของแม่จ๋าเนี่ยจะบอกทุกคนเสมอว่าอย่ามาขอเงินเรานะคะเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่เราไม่ได้ทำงานนะคะแล้วก็ขอให้นะคะแม่ของแม่จ๋าเนี่ยภาวนาแล้วก็ขอให้แค่ว่าเจอผู้ชายที่ดีรักเราจริงดูแลเราจริงนะคะเลี้ยงเราเลี้ยงลูกให้อยู่สุขสบายอยู่ทางนี้ก็พอนะคะพ่อแม่ของแม่จ๋าอยู่ทางเมืองไทยนะคะไม่เคยขอเงินลูกนะคะไม่เคยโทรมาขอเงินลูกนะคะบอกว่าแม่จ๋าจะอยู่เมืองไทยกระตามแต่นะคะมีสามีแต่ก่อนเนาะคือเพิ่นกับบ่เคยขอนะคะมีแต่บอกว่าเวลาเราให้เนี่ยเวลาเราให้เงินให้ทองเนี่ยแม่ของแม่จ๋าเนี่ยจะถามเสมอว่าผัวหูบอแล้วก็ผัวเมียสู้หูเห็นเป็นใจกันบอที่เอาเงินมาให้พ่อให้แม่ผัวสู้ว่าจังไดทะเลาะกันบอนู่นนี่นั่นคือแม่นะคะเขาจะถามแบบนี้เสมอและทุกครั้งนะคะแล้วพ่อแม่นะคะไม่เคยสนใจคนรอบข้างนะคะไม่สนใจผู้หวังดีไม่สนใจแบบป้าข้างบ้านเขาจะว่ายังกับเรื่องของเขาได้ลูกเคยฝรั่งทั้งเธอคือบ่มีนู่นมีนี่อีหยังคือแม่ครอบครัวไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าเฮาบ่ได้เห็นงานเฮาสิเอาเงินใส่ซงเอาเงินใส่ให้ใส่นะคะถ้าเขาอยากให้เขาก็ให้เองนะคะเดี๋ยวผัวเมียเขาจะทะเลาะกันนะคะแห่งอยู่ไกลตาพี่น้องแห่งอยู่ไกลตาพ่อแม่นะคะนั่นแหละแม่เพิ่นจะคิดแบบนี้เสมอนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรที่เมืองไทยนะคะทุกคนก็ทำมาหากินช่วยเหลือตัวเองได้นะคะในระดับหนึ่งนะคะถึงว่าไม่ได้รวยร่ำรวยอะไรแต่ว่าก็พอมีอยู่มีกินนะคะอันนี้คือสิ่งที่แม่ของแม่จ๋าเนี่ยบอกแล้วก็สอนทุกคนในครอบครัวนะคะอย่ามาเบียดเบียนอย่ามาอะไรนะคะแต่ว่าป้าป๊านะคะแกก็ส่งให้ทุกเดือนนะคะโดยที่เราไม่ได้ขอแต่ว่าส่งมากส่งน้อยก็แล้วแต่เพิ่นนะคะคือแบบว่าคือเขาให้มันก็ดีแล้วนะคะถึงจะเป็นเงินเพียงน้อยนิดนะคะแต่ว่าก็แม่จ๋าก็ขอบคุณทุกครั้งนะคะที่แกส่งให้นะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แม่จ๋าประหวงทั้งบ้านก็คือว่าแม่จ๋าก็ยังพอมีที่ทางมีบ้านมีรถอะไรทิ้งไว้ให้คนข้างหลังนะคะที่เขาสามารถประกอบแล้วทำมาหากินได้อะไรประมาณนี้คือเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนะคะไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรมากถึงเราไม่ได้ส่งเป็นตัวเงินให้เยอะมากแต่ว่าแม่จ๋าก็มีทีมีทางนะคะมีทุกสิ่งอย่างนะคะให้กับคนทางบ้านนะคะกับประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าเอามาเราสู้กันฟังเนาะเรื่องเล่าต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ